กับจิ๊กโบนัสสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่หาดใหญ่นะคะทุกคนวันนี้แม่พาพี่โบนะคะมาขึ้นอะไรครับขึ้นกระเช้าอุ้ยขึ้นกระเช้าเลยเหรอตาจับพี่โบด้วยรถมาวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่กระเช้าลอยฟ้านะคะที่หาดใหญ่นะคะทุกคนนี่เราเพิ่งมาถึงนะคะเพิ่งจอดรถกันเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันเลยนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ด้านในกันเลยนะคะทุกคนพี่โบใส่หมวกด้วยนี่ตรงนี้คือต้นอะไรอ่ะโบมันคืออะไรนะต้นไม้กินคนต้นไม้กินคนเลยอ่ะลูกนี่มันมีลูกอะไรด้วยนะทุกคนดูสิโอ้นี่อะไรอ่ะไม่เคยเห็นเลยสุดยอดอ่ะโอ้ฮะเราเดินเข้าไปด้านในกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปซื้อบัตรกันดีกว่าร่วมไปฮะพี่โบเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมที่เราจะได้ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าลูกจะกลัวหรือเปล่าครับครั้งแรกมีแรงเปล่าอุ้ยไม่รู้ดิแล้วลูกจะกลัวเปล่าไม่กลัวฮะไม่กลัวนะไปถ้างั้นเราไปกันเลยครับลูกโตแล้วไปเราไปกันเลยพร้อมนะคะเราเดินขึ้นมาถึงข้างบนแล้วท้าองค์ใหญ่ทุกคนดูตรงนู้นนี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะอันนี้เป็นรถน่ารักมากเลยเป็นเหมือนรถไฟโทมัสเลยอ่ะนี่พี่โบจับมือตาไม่ปล่อยเลยนะคะทางนี้อ้าวกระเช้าเขาปิดชั่วคราวนะใช่ขออภัยกระเช้าไฟฟ้างดใช้บริการชั่วคราวแววพี่โบกระเช้าไฟฟ้าอดใช้บริการชั่วคราวครับนี่นะคะนี่เราตั้งจริงๆเราตั้งใจมานั่งกระเช้าอันนี้นะนี่แต่ว่าเขาปิดชั่วคราวไปนะคะเราก็เลยจะอดนั่งนะคะไม่เป็นไรพี่โบโอ้โหดูหน้าดิเป็นไรอ่ะเฟลเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปชมวิวก็ได้ลูกเดี๋ยวเราค่อยลงไปเล่นสนามเด็กเนาะโอเคป่ะครับโอเคป้าเดี๋ยวเราไปชมวิวกันที่เด็กถ่ายรูปนะคะเราเดินทางกันมาทั้งหมดผ่านใหญ่กรุงเทพผ่านใหญ่950โลมันเลยเราจะไปชมวิวกันนะคะวันนี้น่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดนะคะนี่จุดชมวิวนะคะเขาคอหงนะคะมากทุกคนดูสิมันกว้างใหญ่มากไหนนู่นเหรอนู่นทางนู้นเป็นอ่าวไทยนะคะสุดป่าทางนู้นระวังนะเด็กๆโอ้โหสวยมากแบบสุดลูกหูลูกตาของจริงเลยนะอันเนี้ยอันนั้นก็จะเป็นถนนที่เราขับมาโอ้แต่บนนี้บรรยากาศดีมากแล้ววันนี้ที่เรามามันเป็นเหมือนมีฝนหน่อยๆอ่ะทุกคนมันก็จะเห็นหมอกโอ้ยดูดิทางนี้สวยมากเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเราแม่ขอให้พี่โบถ่ายรูปก่อนนะทุกคนสวยมากจริงๆอ่ะเราไม่ค่อยเคยเจออะไรแบบนี้นะถ้าเราไม่ขึ้นไปทางเหนือนะคะแต่ว่านี่เรามาที่ป้ายาหาดใหญ่มันมีแบบนี้แล้วแบบตื่นเต้นมากเลยทุกคนไปเดี๋ยวให้พี่โบไปถ่ายรูปก่อนนะคะพี่โบนะคะไปไหว้พระขอพรมานะคะทีนี้พี่โบเป็นไงค่ะตรงใหญ่มากตรงนู้นเป็นเมฆหมอกหมดเลยนะทุกคนเราไม่เคยมาเลยนะคะอันนี้คือพระพุทธมงคลมหาราชนะคะไหว้พระขอพรนะพี่โบใช่ไหมโอ้ระวังล้มนะครับระวังล้มขอพรอยู่โอเคค่ะทุกคนเรากำลังนั่งถ่ายรูปอยู่นะเราเห็นอะไรแปลกประหลาดนะตัวอะไรเอ็มจริงเลยจริงเลยวิดีโออยู่จิว้าไปแล้วว้าวไปแล้วเขากลับไปแล้วกลับสู่ธรรมชาติไปแล้วพี่โบขึ้นไปไหนอะข้างล่างน่าจะลงไปแล้วนะไปบนมุกอยู่ในนั้นเ
เขาน่าจะอยู่ในโพรงต้นไม้นี้นะพี่บมใหญ่เลยระวังตกน้ำนะลูกบรรยากาศดีมากเลยสรุปว่าเราเฟลไม่ได้ไม่ได้ฉี่กระเช้านะคะแต่ว่าบรรยากาศที่เราขึ้นมาคือมันคุ้มค่านะคะคืออะไรอะลูกอุ้ยมีกี่ตัวไหนลองนับดูสิชี้ด้วยชี้ที่ตัวเลยหนึ่งแล้วไหนอีกเยอะจะนั่งเลยเยอะเลยเอ้ามีเยอะเลยเหรออ๋อนิ้วพอไหมเอายืมนิ้วแม่เปล่ากี่ตัวแล้วขึ้นกระเช้านะคะแต่ว่ากระเช้าเขาปิดปรับปรุงชั่วคราวนะคะไม่เป็นไรถือว่าขึ้นมาชมวิวก็คือว่าคุ้มมากเลยนะคะเราเห็นทะเลอ่าวไทยด้วยโอเคอะไรเยอะแยะแล้วอันนี้เขาเรียกใบอะไรครับใบโพครับใบโพใบโพเก็บอยู่ตรงไหนต้นโพอยู่ตรงไหนนี่นะคะต้นโพใบไม่ค่อยเหลือแล้วเพราะว่าหล่นลงมาอยู่ข้างล่างหมดเลยโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะแม่กับพี่โบจะขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันก่อนนะคะพี่โบบอกพี่ทุกคนครับว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่ไปปุ๊บฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้จิ๊กโบนัสด้วยนะคะ